สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ไพลอนเทเลส2ปี2021ของสนามเดินป่านะครับก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับจะเป็นน้ำเงินกลมนะแบบนี้แล้วก็สีเขียวเข้มเขียวขี้ม้าซึ่งตัวนี้จะเป็นเต็นท์นอนประมาณ3คนนะครับขนาดก็อยู่ที่2เมตรขนาดตัวเต็นท์นะครับ2เมตรคูณ2เมตรสูง 1.50 นะครับจะยื่นออกมาด้านหน้าประมาณ50เซนนะครับส่วนเทเลสนะครับยื่นมาอีก 1.50 เซนตัวนี้จะเป็นประตู2ประตูนะครับเข้าออกได้2ทางก็คือเข้าทางหน้าได้ข้างหลังได้ข้างหลังก็จะมีเทเลสเหมือนกันแต่ว่าเสาเราจะแถมมาให้2ต้นสำหรับตัวนี้ออปชันเราก็จะมีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีช่องใส่สายไฟซึ่งหลังจากปีก่อนๆเราไม่มีให้นะครับตัวนี้เราก็จะเพิ่มออปชันให้เดี๋ยวเรามาดูภายในอีกทีนึงนะครับว่าตัวเต็นท์ลักษณะภายโครงสร้างของเต็นท์จะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเต็นท์ไพลอนเทเลส2ปี2021นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นบางจุดนะครับผมสำหรับขนาดนะครับอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสูง 1.50 เมตรนะครับเทเลสก็จะมีทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนเดิมประตูเข้าออกก็จะเป็น2ทางเช่นเดิมนะฮะประตูด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตู2ชั้นคือข้างด้านนอกเป็นผ้าข้างในเป็นมุ้งนะครับส่วนประตูด้านหลังครึ่งบนจะเป็นหน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่างเปิดปิดได้ข้างล่างก็เป็นประตูเต็มส่วนออปชันที่เราเพิ่มของตัวไพลอนนะครับหลังจากที่ทำมา2ปีแล้วนะฮะตัวนี้เราก็มีสักทีนะครับสำหรับตัวไพลอนเทเลส2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟนะครับปกติเหมือนเดิมด้านบนนะครับปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะฮะซึ่งด้านบนนะครับเราก็จะทำองศาให้สโลปมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ำไหลเร็วขึ้นถ้าเราคุมไฟชีสนะครับส่วนช่องระบายอากาศตรงนี้เราก็จะปิดไปนะฮะเพื่อป้องกันน้ำหยดหรืออะไรระดับหนึ่งเพื่อน้ำคงน้ำค้างหยดจากตัวไฟชีสจะได้โดนตัวเต็นท์อีกชั้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันไม่รั่วซึมข้างในด้านข้างก็จะเป็นมุ้งตะข่ายเหมือนเดิมนะฮะวิธีการกางเก็บวิธีการกางก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับภายในนะเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ตะเกียงนะครับแขวนตะเกียงหรืออะไรได้ก็ที่ใส่ของอะไรก็มีเหมือนออปชันทุกปีนะครับนะที่ใส่ของกว้างขวางครับตัวนี้ขนาดก็2เมตรคูณ2เมตรนะครับตัวเต็นท์สีน้ำเงินนะครับน้ำเงินกลมก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินส่วนตัวนี้จะเป็นสีกลมออกดำๆนิดนึง สำหรับตัววัสดุของเนื้อผ้านะครับของเราจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tนะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลจะพิมพ์ลาย สนามเดินป่านะฮะแล้วก็แผนที่ประเทศไทยทั้ง2จุดนะครับทั้ง2คู่สีวันนี้นะฮะก็จะมีต้องใส่สายไฟให้สามารถเอาสายไฟใส่เข้าไปได้นะครับรูใหญ่มากเลยครับตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ข้างหน้าก็จะมีแถมเสาให้เป็นเทเลสยาวประมาณ 1.50 เมตรได้ครับตัวนี้มีพื้นที่ในการนั่งกันแดดกันฝนนิดนึงฮะกันน้ำค้างส่วนด้านหลังเอาด้านข้างก่อนดีกว่าสำหรับด้านข้างนะฮะเราก็จะมีเป็นช่องประตูช่องหน้าต่างเล็กนะครับจะมีตัวค้ำหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะมีเทเลสสามารถกางได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับเสานี้ก็หาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเอานะฮะก็ม้วนเก็บได้นี่ผมม้วนแบบง่ายๆไปก่อนสำหรับประตูหลังนี่คือเราจะปิดเต็มนะครับด้านหลังส่วนครึ่งบนจะเป็นหน้าต่างให้นะฮะส่วนประตูหน้าก็จะเป็นหน้าต่าง2ชั้นประตู2ชั้นก็คือเป็นผ้าแล้วก็เป็นมุ้งด้านข้างอันนี้ก็กว้างฝังนะครับสำหรับตัวโครงสร้างด้านเสานะครับตัวนี้นะเราจะทำให้สโลปองศาได้ดีเพื่อป้องกันน้ำฝนน้ำอะไรเวลาฝนลงปุ๊บมันก็จะไหลได้เร็วขึ้นนะฮะตัวนี้เพราะว่าที่ทำโครงสร้างแบบนี้คือด้านหัวเราจะโป่งขึ้น
จะทำให้ตัวเต็นท์มันโป่งถ้าเป็นเต็นท์โดมทั่วไปมันจะเป็นจั่วคล้ายทรงเจดีย์ตัวนี้จะทำให้หัวกับท้ายโป่งขึ้นส่วนที่เขียวนะครับเหมือนกันวัสดุอะไรเหมือนกันเริ่มปวดเลยนะครับจะเป็นแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าจะเอาสีเขียวหรือสีกรมฟ้านะครับแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของชอบแต่ละความชอบแต่ละบุคคลนะครับตัวนี้สำหรับราคานะครับราคาเราก็จะขายอยู่ที่ 2,895 บาทนะครับตามข้างกับลูกค้าทั่วไปที่มีสนามเดินป่าจำหน่ายนะครับทั้งกับสนามแล้วก็ว่าห้างสรรพสินค้าที่เราจะจำหน่ายอยู่ครับควรจะตัดเสาทีเล็กเสาสำหรับผมจริงให้ตึงนะสำหรับไพลอนเทเลส2ของสนามเดินป่านะครับปี2021ก็เหมาะสำหรับนอน2ถึง3คน4คนได้นะครับแต่ว่า4คนอาจจะเบียด2คนกำลังสบายๆเลยครับมีพื้นที่ในการวางของ3คนก็พอดีนะฮะก็มันจะมีออปชั่นเพิ่มด้านหน้านะครับเพื่อมีที่เผื่อมีที่นั่งกันแดดกันฝนกันน้ำคงน้ำค้างได้ข้อแนะนำอีกอย่างนึงนะครับเวลากางเต็นท์เราควรจะมีผ้ากาวชีทหรือผ้าใบเป็นแบบไหนก็ได้นะครับที่กันน้ำได้เพื่อทนุถนอมพื้นเต็นท์นะครับแล้วก็ไฟชีทอีกพื้นนึงก็ยังก็ดีนะฮะทับเพื่อกันฝนอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็กันน้ำค้างได้ดียังไงก็ของสนามเดินป่ามีขายอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับยังไงก็ฝากเต็นท์ไพลอนเทเลส2ปี2021ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ